ม้าแก่ๆเสื่อเก่าๆมีเรื่องเล่ามากมายวันนี้อากาศหนาวมากต้องบันทึกต้องบอกว่าบันทึกอากาศหนาวเจ้าฮีโร่ใส่เสื้อสีชมพูเนี่ย1ชั้นนะคะยังมีอีกชั้นนี้ฮีโร่ตาบอดก็ยังนอนซุกตัวเพื่อให้ตัวเองอุ่นๆอยู่ตลอดเวลาคิดถึงครั้งที่ดิฉันเนี่ยอยู่ประมาณสักป.2หรือป.3ปีนั้นเนี่ยหนาวจนกระทั่งน้ำแข็งเนี่ยขึ้นขอบโอ่งเนี่ยน้ำเต็มโอ่งเนี่ยเราเวลาเราจะตักน้ำเนี่ยต้องเอาขันนี่ไปเคาะน้ำแข็งให้มันแตกซะก่อนว่าหนาวปีนั้นนี่จะหนาวสักเท่าไหร่วันนี้ลมพัดแรงเลยนะคะหนาวมากเลยทีเดียวต้นมะม่วงฮีโร่เอ้ยต้นมะม่วงบ้านแม่เขาเรียกว่าใบลวกทั้งต้นมันตายหนาวนอกจากนั้นแล้วต้นกล้วยน้ำว้าก็ยังตายหนาวอีกนะคะตายใบนี่ลวกเหมือนน้ำร้อนลวกเลยนะคะแต่ความเย็นนี่มันลวกวันนี้ก็หนาวเหมือนกันวันนี้ก็หนาวเหมือนกันก็ยังหลายคนก็บอกว่าหนาวปีนี้นี่คนเฒ่าคนแก่จะรอดไหมรอดสิคะหนาวปีนั้นนี่แม่ยังรอดมาได้เลยไม่ได้มีเครื่องนุ่งห่มเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้มีเสื้อผ้ามือสองนะคะเราจะต้องมีเท่าไหนก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ได้มีผ้าขนหนูอุ่นๆมาตัดให้ฮีโร่แบบนี้ตอนนั้นเลี้ยงเจ้าบิ๊กชื่อว่าเจ้าบิ๊กนะคะหมาบ้านโอ้โหมันร้องกลางคืนเพราะว่าความหนาวแล้วชาวบ้านเขาทำอะไรอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเวลาก็ก่อไฟผิงทีนี้แล้งอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าโอ้โหไฟไหม้ตรงนั้นไฟไหม้ตรงนี้แล้งหนาวแล้วก็แล้งหนาวเมื่อคราวเย็นๆอย่างเงี้ยก็ทรมานดีนักเหมือนกันคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนกันหรอกค่ะก็เล่าให้ฟังว่าในหนาวๆหมาแก่ๆเสื่อเก่าๆมีเรื่องเล่ามากมายเราทนหนาวมาได้กี่หนาวมาแล้วทุกคนต้องถามอายุตัวเองว่านั่นคือผ่านหนาวมาแล้วอย่างแม่พออ.นี่ก็ผ่านหนาวมาเท่าไหร่แล้วนะคะก็จะหนาวจะร้อนจะฝนต่อไปเมื่อตาไม่บอดเหมือนฮีโร่เราก็มีแรงที่จะสู้อยู่ไม่ถอยการต่อสู้เนี่ยมันเหมือนการต่อสู้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายเป็นกำลังใจให้นักต่อสู้ทุกคนนะคะเหมือนฮีโร่แม้ว่าจะตาบอดก็ยังพยายามที่จะอยู่ให้ได้ในโลกใบนี้ค่ะ